สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของสถานีเรดาร์เกาะคาจังหวัดลำปางครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเรดาร์ขนาดใหญ่ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคสงครามเวียดนามสหรัฐได้จัดตั้งสถานีเรดาร์แห่งนี้ขึ้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางถ้าหากว่าในยุคนั้นนะครับใครขับรถไปตามถนนสายเอเชียช่วงก่อนเข้าสู่ตัวเมืองลำปางก็จะเห็นจานเรดาร์รับสัญญาณขนาดใหญ่เรียงรายกันอยู่จนเป็นที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลเกี่ยวกับสถานีเรดาร์เกาะคาจังหวัดลำปางมีน้อยมากครับผมได้สืบค้นจากกระทู้ในพันทิปซึ่งก็นับเป็นวิทยาทานที่ทรงคุณค่าสำหรับคนรุ่นหลังโดยได้ทำลิงก์ไว้ในใต้คลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตเจ้าของกระทู้นำเรื่องราวต่างๆมาบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยช่วงสงครามเวียดนามเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตต่อไปนอกจากนี้นะครับผมยังได้ทำลิงก์ฐานทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยช่วงสงครามเวียดนามไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นฐานทัพตาครีฐานทัพโคราชอุตภาและฐานทัพอุบลราชธานีอีกด้วยสนใจก็ติดตามได้ครับกลับมาคุยกันถึงเรื่องของสถานีเรดาร์ที่เกาะคาหรือที่ปรากฏอยู่บริเวณปากประตูทางเข้าว่าเกาะคา ICS แต่บางครั้งก็เขียนว่าเกาะคา KOKHA นะครับตามที่ปรากฏอยู่ที่อาร์มของทหารสหรัฐฐานเรดาร์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของกองเรดาร์ที่17หรือที่ปรากฏสัญลักษณ์บนอาร์มของทหารอเมริกันว่า17เรดาร์ SQ เกาะคาและเป็นที่ตั้งของกองตรวจการในห้วงอวกาศที่17ซึ่งในการจัดหน่วยของกองเรดาร์หรือหน่วยต่างๆของกองทัพอากาศสหรัฐเขาใช้คำว่าสควอดรอนหรือว่าฝูงบินนะครับแต่เนื่องจากการปฏิบัติการในฐานเรดาร์แห่งนี้หน่วยต่างๆไม่มีลักษณะเป็นฝูงบินผมจึงตีความให้ใช้ชื่อหน่วยว่ากองซึ่งน่าจะใกล้เคียงที่สุดหากผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับกองเรดาร์ที่17เป็นหน่วยในสังกัดของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเดิมมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองมัวร์สทาวน์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาโดยมีชื่อหน่วยในการก่อตั้งครั้งแรกว่ากองตรวจการที่17ต่อมาสงครามเวียดนามได้ขยายตัวอย่างรุนแรงขึ้นในภูมิภาคอินโดจีนหน่วยดังกล่าวได้เดินทางมาประจำการที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตั้งแต่วันที่1กันยายนพ.ศ.2514โดยอยู่ใต้สายการบังคับบัญชาของกองทัพอากาศที่14กองทัพอากาศสหรัฐซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่มณฑลรัฐแคลิฟอร์เนียนอกจากสถานีเรดาร์ที่เกาะคาจะเป็นที่ตั้งของกองเรดาร์ที่17แล้วนะครับสถานีเรดาร์แห่งนี้ยังมีหน่วยต่างๆประกอบไปด้วยส่วนแยก B กองสื่อสารที่1985หน่วยที่620สังกัดกองสารวัตรรักษาความปลอดภัยที่1ซึ่งเป็นหน่วยสารวัตรทหารของกองทัพอากาศสหรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ตั้งต่างๆของสหรัฐในประเทศไทยเช่นบริเวณฐานทัพอากาศต่างๆทั้งอุดรธานีโคราชและอุบลราชธานีนะครับรวมทั้งยังมีกองควบคุมทางยุทธศาสตร์ที่621และกองสนับสนุนห้วงอากาศที่6300หน่วยที่น่าสนใจในสถานีเรดาร์เกาะคานะครับก็คือหน่วยที่เรียกกันว่ากองร้อยรบพิเศษที่46สังกัดกองทัพบกสหรัฐทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยสถานีเรดาร์แห่งนี้ครับกองร้อยรบพิเศษที่46นับเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีประวัติการสู้รบในสงครามเวียดนามที่ห้าวหาญภารกิจของหน่วยนี้ในประเทศไทยคือการสนับสนุนกองทัพไทยในการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนติดกับประเทศลาวรวมถึงพื้นที่ภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี2509ต่อมาในปี2511กองร้อยรบพิเศษที่46ของสหรัฐได้จัดตั้งกองบังคับการกองร้อยขึ้นที่ค่ายวชิราลงกรณ์ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าค่ายรบพิเศษป่าหวายในจังหวัดลพบุรีอันเป็นที่ตั้งของหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยนะครับต่อมาในปี2513กองร้อยรบพิเศษที่46ได้เคลื่อนย้ายจากค่ายรบพิเศษป่าหวายไปตั้งกองบังคับการกองร้อยในค่ายสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีมีภารกิจในการฝึกหน่วยรบพิเศษของไทยตลอดจนหน่วยรบพิเศษของเวียดนามใต้ราชอาณาจักรลาวและกัมพูชาจนกระทั่งเมื่อสหรัฐถอนทหารออกจากอินโดจีนกองร้อยรบพิเศษที่46
จึงได้ถอนกำลังกลับประเทศสหรัฐในเดือนเมษายนปี2517มาดูภารกิจของสถานีเรดาร์ที่เกาะคาครับสถานีเรดาร์แห่งนี้มีภารกิจในการตรวจการสะกดรอยติดตามความเคลื่อนไหวของดาวเทียมและวัตถุในชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของขีปนาวุธในดินแดนของจีนและสหภาพโซเวียตทางตอนใต้รวมไปถึงการตรวจจับความเคลื่อนไหวของอากาศยานทุกชนิดในอินโดจีนโดยใช้วิธีการทวนสัญญาณไมโครเวฟเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยต่างๆของสหรัฐในประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบโทรศัพท์พื้นฐานของประเทศไทยมีการทวนสัญญาณจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านจังหวัดลำปางที่สถานีเกาะคาแห่งนี้นะครับลงไปจนถึงกรุงเทพครอบคลุมพื้นที่ต่างๆที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโคราชอู่ตะเภาตาครีรวมไปจนถึงฐานทัพในประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามใต้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีระบบช่วยเดินอากาศของอากาศยานหรือเครื่องบินครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเดินอากาศหรือระบบคอมพิวเตอร์นำร่องที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นเรียกกันว่าระบบโรแลนด์เพื่อใช้นำร่องเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 ในการเข้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในสมรภูมิเวียดนามทั้งในลาวกัมพูชาอีกด้วยกล่าวกันว่าสถานีเรดาร์แห่งนี้มีขีดความสามารถในการตรวจจับความเคลื่อนไหวการขึ้นลงของอากาศยานทุกชนิดทุกฝ่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแม่นยำและทำการแจ้งเตือนให้ฐานทัพอากาศต่างๆของสหรัฐได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเหล่านั้นในสถานีเรดาร์เกาะคามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายในฐานที่ตั้งของตัวเองเพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาลอันเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคสถานีเรดาร์เกาะคามีกำลังพลของกองทัพสหรัฐและเจ้าหน้าที่พลเรือนประจำการอยู่ในสถานีเรดาร์ประมาณ250นายพร้อมกับลูกจ้างประจำถิ่นเมื่อกองทัพสหรัฐถอนทหารออกจากอินโดจีนและประเทศไทยก็ทำให้สถานีเรดาร์ที่เกาะคาแห่งนี้ยุติการปฏิบัติภารกิจลงอย่างถาวรในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2519อุปกรณ์เรดาร์ทุกอย่างถูกถอดเป็นชิ้นส่วนลำเลียงเพื่อนำส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกาในขณะที่บางส่วนถูกส่งต่อไปยังฐานทัพสหรัฐในประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของสถานีเรดาร์เกาะคาจังหวัดลำปางหนึ่งในสถานีเรดาร์ที่มีความใหญ่โตมโหฬารที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐในช่วงยุคสงครามเวียดนามครับ